แต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูสมมตินะครับนี่เป็นมุมมองเข้ามาในเครื่องนะเป็นโต๊ะเครื่องเป็นโต๊ะเครื่องนะครับจุดอ้างอิงของเราก็คือตัวนี้นะทีนี้งานของเราวางเท่านี้นะแล้วก็จะมีตัวหนึ่งเป็นตัวเซตซิโลตัวแรกนะดอกของเราจะมาเซตตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไปปึ๊บมาเซตตัวนี้ปึ๊บค่าตรงนี้เนี่ยค่าเคลียร์เนี่ยก็คือว่าสมมติตรงนี้เราใส่19ใช่ไหมครับเราจะใส่ตรงนี้ต่ำกว่า19ไม่ได้เราต้องใส่เป็น20 25 30 35อะไรมาเนี่ยใส่ให้มันมากกว่าตัวนี้นะครับใส่มันมากกว่าตัวนี้เราก็ต้องดูว่าพื้นตรงนี้เราเนี่ยมันจะยกขึ้นไปเนี่ยมันจะสูงกว่าตรงนี้ไหมนะครับถ้ามันยกขึ้นสูงกว่าก็โอเคแต่ว่าถ้ามันยกแล้วมันไม่พ้นนะครับมันก็วิ่งมาชนเราต้องใส่เยอะไว้ก็ดีนะครับเซฟตี้เนี่ยถ้าสมมติเราใส่แค่เท่าไหร่อย่างเช่นมันสูงแค่เนี้ยมันสูงตรงนี้ใช่ไหมครับเราใส่เป็น20ใช่ไหมครับมันก็จะยกแค่1มิลขึ้นมาปุ๊บมันก็จะบวกตรงนี้เป็น20ปุ๊บมันวิ่งมาปุ๊บชนนะครับเราต้องคำนวณดูดีๆว่าตรงนี้มันใส่เท่าไหร่อาจจะใส่เป็นสัก30 40เงี้ยใส่เป็น40มันก็จะบวกขึ้นไป40จาก19บวกให้มันเป็น40ครับก็บวกประมาณ20ยกขึ้นไป20ปุ๊บปึ๊บจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเป็น40ที่เราใส่ไว้เลื่อนออกมาปึ๊บแล้วก็ลงมามันก็จะพ้นนะครับตรงนี้ก็ดูดีๆถ้างงก็งงครับผมก็ไม่รู้อธิบายโอเคนะครับกลับมาตรงนี้ผมใส่ไว้30ความหนาของ29นะครับแล้วก็บิ๊กเพจผมใส่ไว้ตำแหน่งตรงนี้เพราะว่าเราต้องมาเลื่อนดูครับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนนะครับผมใส่ไว้ที่43เนี่ยนะครับ43แล้วก็570นะครับเลื่อนลงมาเห็นสัญญาณตรงนี้ครับเนี่ยสัญญาณโฟล์แอคทีฟเนี่ยคือว่ามันทำงานแล้วนะครับนี่เป็นแบบกดลงไปนะครับเนี่ยสัญญาณโฟล์มันทำงานแล้วนะครับก็คือเราตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งที่43แล้วก็570เอามาใส่ตรงนี้นะครับ43แล้วก็570
ระบายน้ำทีนี้ลมหมดแล้วจะปั๊มลมก่อนทีนี้ผมจะเปลี่ยนไปใส่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเซตหามุมนะครับเซตหามุมของชิ้นงานนะครับเซตหามุมชิ้นงานตามที่เราเขียนโค้ดออกมานะครับ